คนตะก่อนเนี่ยเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ควบคุมข้างนอกเป้าหมายว่าอยู่โดยบรรสารสอดคล้องกับข้างนอกข้างนอกคือธรรมชาติคุมตัวเองเช่นเดียวข้างนอกคือสังคมบรรสารสอดกับสังคมที่เรียกว่าศีลนั้นคือความเป็นปกติของตัวเราและสังคมและศีลนั้นจะต้องคู่กับธรรมและธรรมก็คือธรรมชาติเพราะศีลและธรรมคือว่าความบรรสารอย่างเหมาะสมสอดคล้องกันไม่ก้าวก่ายกันไม่เอาเปรียบกันใช้ได้กับมนุษย์ใช้ได้กับสัตว์ใช้ได้กับต้นหมากรากไม้ทั้งหมดถ้าเข้าใจอันนี้แล้วเนี่ยชีวิตมันก็บรรสารสอดคล้องกันครับความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าคุณเอาของปลอมไปปนมากเท่าไหร่มันสูญเสียธรรมชาติมากเท่านั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะรู้จักธรรมชาติเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติและทุกอย่างธรรมชาติก็ดูแลเขาเองแต่ถ้าเราบอกเราจะคุมทั้งหมดพังครับที่มันพังทุกวันนี้เพราะเหตุนี้เพราะคนไปเชื่อว่าสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ไม่ได้ครับเพราะธรรมชาตินั้นชาติแปลว่าเกิดจากธรรมะธรรมะเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้พระพุทธเจ้าไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ธรรมะก็มีอยู่ในโลก